ครับเป็นยังไงฟอร์มล่าสุดล่าสุดก็แพ้บินแพ้ TKO บินวันนั้นโดนแทงกระจับก่อนเนาะใช่ครับแล้วก็ยังไม่ฟื้นยังไม่ฟื้นครับยังจุกอยู่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ฟื้นแล้วฟื้นแล้วหายจุกแล้วเนาะแล้วเตรียมตัวมากี่วันน้องชายก็หลังจากแพ้บินครับก็ทำร่างกายมาตลอดครับก็จับเป้าให้เด็กมากอะไรบ้างซ้อมรายการอยู่แล้วครับผมนะครับแล้ววันนี้เจอกับตะเภาแก้วนี่ตะเภาแก้วสูงยาวขั้นต้นเนี่ยเราวางแผนไว้ยังไงขั้นต้นยกแรกก็ดูเชิงครับว่ามวยเขาจะมาสไตล์ไหนครับไม่กลัวมั้งมวยทรงเนี้ยไม่กลัวก็ช่วงหลังโดนบ่อยครับยาวๆแทงๆเดินเสียบเนี่ยเจอบ่อยมีการแก้แล้วครับความมั่นใจเราเกินร้อยครับเกินร้อยนะอ่ะเราคนที่ระยองพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยชาวระยองครับหรือจังหวัดใกล้เคียงครับที่เป็นช่วยเชียร์ลมหวนครับไฟนี้ล้างตาได้แน่นอนครับชกช่องเนชั่น22ครับคืนนี้นะโอเคขอบคุณแบงค์สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับโอ้ยหายไปนานเนอะล่าสุดชกเมื่อไหร่เนี่ย18พฤศจิกายนครับปีที่แล้ว61เป็นไงแพ้เนาะแพ้ใครอ่ะกิจเพชรรัตนปานุแล้วก็ไปพักร่างกายเลยครับแล้วไฟนี้กลับมาเต็มตัวกี่วันละเดือนกว่าครับเจอลมหวนด้วยนะครับเป็นไงเจอลมหวนเคยเจอมั้ยไม่อ่ะหรอลองมวยเข่าดิครับเราวางแผนไว้ยังไงน้องชายก็วางมาแล้วครับเข้าไปดูบนเวทีด้วยวันนี้ชกออกช่องอะไรเนชั่นครับเนชั่นรอบค่ำเลยครับน้ำหนักลดเท่าไหร่ครับวันนี้ไฟนี้ลด 4-5 กิโลครับแต่ว่าวันนี้มาช่างไม่อ่ะคือเตรียมมาพร้อมพอดีเป๊ะเลยครับครับอ่ะเราคนที่ไหนครับเนี่ยคนพัทลุงครับครับปล่อยกี่กิโลไปปล่อยอยู่56ครับพูดกับแฟนมวยหน่อยวันนี้ผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับช่องเนชั่นนะครับโอเคครับครับเอาล่ะ